สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวหลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีหิมะถล่มรุนแรงในรัฐยูทาห์ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดมีการรายงานผู้เสียชีวิตนะคะเป็นนักสกีในรีสอร์ท1คนด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกสำหรับภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะติดตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐพบร่างของนักสกีเสียชีวิต1คนเมื่อวานนี้ที่รีสอร์ทสกีในรัฐยูทาห์ของสหรัฐค่ะหลังจากที่พายุหิมะรุนแรงถล่มหลายพื้นที่ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดว่านักสกีได้เล่นสกีอยู่ที่รีสอร์ทกับเพื่อนอีก1คนเมื่อวันจันทร์ที่12ธันวาคมค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยได้เล่นสกีอยู่เพียงลำพังจากนั้นก็มีเพื่อนนะคะที่แจ้งว่านักสกีคนดังกล่าวสูญหายไปโดยที่เขาไม่ได้กลับไปยังที่พักในวันจันทร์ที่ผ่านมาการค้นหานักสกีจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่เขาหายตัวไปนะคะแต่ว่าก็ต้องยกเลิกการค้นหาเนื่องจากหิมะตกหนักมากต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบร่างของนักสกีเสียชีวิตในเช้าวันถัดมาค่ะทางด้านของศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เตือนว่าอุณหภูมิอาจตกลดฮวบจนถึงระดับ-20 องศาเซลเซียสในช่วง2วันข้างหน้านี้เป็นความหนาวจัดระดับที่ทำให้เกิด Front Bite นะคะคือผิวหนังถูกทำลายจากความหนาวจัดได้ถ้าหากว่าผิวหนังสัมผัสอุณหภูมิหนาวจัดนานเกิน30นาทีค่ะนอกจากรัฐยูทาห์แล้วนะคะยังมีรายงานว่าพายุหิมะถล่มนอร์ทดาโกตาด้วยค่ะเตือนว่าหิมะจะตกหนักสูงสุด2ฟุตหรือ61เซนติเมตรและมีลมความเร็ว97กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอด2วันข้างหน้านี้นะคะพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะเป็นภาพขณะที่เกิดพายุหิมะรุนแรงนะคะกำลังพัดกระหน่ำในเมืองแอครอนรัฐโคโลราโดของสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีภาพก็คือขาวโพลนไปทั่วบริเวณหิมะเนี่ยปกคลุมบ้านเรือประชาชนรถบัสที่อยู่บนถนนนะคะจะเห็นว่ามีลมแรงแล้วก็หิมะพัดมาแบบนี้นะคะคือหิมะเนี่ยกองสุมกันบริเวณทางเข้าหน้าบ้านหลายหลังเลยนะคะนี่ก็คือจะต้องมีการกวาดออกไปด้วยนะเกิดพายุหิมะหนาวรุนแรงถล่มหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่สุดสัปดาห์นะคะตอนนี้เนี่ยยังคงเกิดต่อเนื่องเป็นวันที่3พัดถล่มพื้นที่บริเวณใจกลางของสหรัฐในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเกิดทั้งหิมะตกหนักฝนเยือกแข็งกระหน่ำบริเวณที่ราบภาคเหนือแต่ในขณะเดียวกันนะคะพายุฤดูหนาวยังทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพายุทอร์นาโดหลายลูกในภาคใต้ของสหรัฐพร้อมกันอีกด้วยนะคะโดยทาง NWS มีการประกาศเตือนพายุหิมะในอย่างน้อย4รัฐค่ะนั่นคือรัฐโคโลราโดเนบราสกานอร์ทและเซาท์ดาโกตาทำให้โรงเรียนปิดเรียนทั่วทั้ง4รัฐมีการปิดถนนหลายสายในโคโลราโดพร้อมกับเตือนทั้ง4รัฐนะคะให้เตรียมตัวรับมือกับหิมะตกหนักสูงสุด2ฟุตหรือ61เซนติเมตรในช่วง2วันข้างหน้านี้เองค่ะในตอนนี้ก็พบนะครับว่ามี2ประเทศจาก2ทวีปที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้อย่างที่คองโกก็พบนะครับว่ามีคนเนี่ยตายไปแล้วทะลุ140คนครับนี่แหละครับก็เป็นภาพนะครับของหลุมยุบขนาดยักษ์บนทางหลวงแห่งชาติของคองโกนะครับหลังจากที่พบนะครับว่าเกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มที่กรุงคินชาซาเมืองหลวงของประเทศนะครับโดยพบนะครับว่าทางหลวงนี้เป็นเส้นทางสายสำคัญละครับที่เชื่อมระหว่างเมืองหลวงกับเมืองท่ามาทาดีท่าเรือสำคัญนะครับที่อยู่ติดกับทะเลสภาพก็ถูกตัดขาดออกเป็น2ส่วนเสียหายไปอย่างหนักรถไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับทางการเปิดเผยว่าอาจต้องมีการปิดเส้นทางเป็นเวลานานประมาณ 3-4 วันครับนอกจากนี้นะครับยังพบว่าเกิดหลุมยุบหลายจุดที่ก็กลืนกินบ้านเรือนของประชาชนไปแล้วหลายหลังนะครับหลุมยุบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบนถนนหลายสายสร้างความเสียหายอย่างหนักครับสำหรับกรุงคินชาซาก็ถือนะครับว่าเป็นนครขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและมีประชากรมากถึง15ล้านคนนะครับแต่พบว่าการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการควบคุมทำให้เมืองนั้นก็เสี่ยงจริงๆครับต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันหากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในขณะที่เกิดฝนตกหนักทีขึ้นที่เมืองแห่งนี้ซึ่งก็อาจจะกระทบจากปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะครับ ซึ่งทางการก็แจ้งนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มครั้งนี้มีมากกว่า140คนนะครับแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบเทียบเคียงกับข้อมูลของหน่วยงานรัฐรอยเตอร์ยังมีการรายงานนะครับโดยได้มีการอ้างเอกสารฝ่ายบริหารจัดการการอพยพหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยของคองโกนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในเมืองแห่งนี้หลังจากเกิดฝนตกหนักก็เพิ่มพุ่งสูงขึ้นนะครับเป็น120คนในวันเดียวจากเดิม50คนซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังเตือนนะครับว่ายอดของผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับโดยมีการอ้างแถลงการกระทรวงสาธารณสุขของคองโกนะครับว่าน้ำท่วมบ้านประชาชนไปแล้วนะครับมากกว่า 38,000 หลังและพบครับว่าในจำนวนนี้นะครับประมาณ280หลังนั้นก็พังเสียหายชุมชนหลายแห่งเกิดน้ำท่วมเต็มพื้นที่และก็มีน้ำเนี่ยก็จะขุ่นข้นไปด้วยโคลนจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นสีแดงออกน้ำตาเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลก็พบนะครับว่าในปี 2019 เพียงฝนมรสุมตามฤดูกาลถล่มเมืองหลวงของคองโกแห่งนี้ก็ทำให้มีคนเนี่ยตายไปแล้วนะครับเกือบ40คนอาคารก็พังถล่มหลายหลังถนนก็พังเสียหายเช่นเดียวกันนะครับค่ะคองโกหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็อยู่ทางแอฟริกาตอนกลางนะคะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับสำหรับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุนะฮะเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ถล่มหลายพื้นที่นะครับของคาบสมุทรไอเบียในวันอังคารนะครับทำให้มีน้ำท่วมหลายสายแล้วก็พัดเอารถยนต์หลายคันไปตามกระแสน้ำแล้วก็บีบให้ทางโปรตุเกสนั้นนะครับต้องมีการปิดถนนบางสายและส่งกำลังทหารไปช่วยเหลือสนับสนุนในการเคลียร์พื้นที่เพื่อทำความสะอาดครับสำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงลิสบอนได้รับคำเตือนภัยสีแดงนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนนั้นพักอยู่แต่ในบ้านและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเมืองหลวงในบริเวณปากแม่น้ำเทกัสนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารทางด้านของสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของโปรตุเกสก็มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมเกือบ500เหตุการณ์ทั่วประเทศส่วนใหญ่พบนะครับว่าอยู่ที่กรุงลิสบอนก็มีโรงเรียนหลายแห่งนะครับต้องมีการปิดการเรียนการสอนซึ่งทางด้านโฆษกของกองทัพบกโปรตุเกสนั้นก็แถลงนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอให้มีการช่วยสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมอีกด้วยนะครับทางด้านของสำนักงานพยากรณ์อากาศ IPMA ของโปรตุเกสก็ระบุนะครับว่าฝนตกหนักนั้นจะยังคงรุนแรงและต่อเนื่องตลอดทั้งวันทางด้านของสำนักงานนายกเทศมนตรีลิสบอนกล่าวเอาไว้ในช่วงเช้าของวันอังคารนะครับว่ารถบัสโดยสารและรถรางในเมืองนั้นจะมีการหยุดให้บริการนะครับในขณะที่รถไฟใต้ดินให้บริการได้แต่ไม่เต็มที่ส่วนที่รถไฟบางแห่งนั้นก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเนื่องมาจากว่าน้ำท่วมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ